อดีตสามีเขาเคยเตือนลีน่าจังสงสารพิงกี้ชีวิตอาภัพรู้จักตั้งแต่ปี 47 แต่มีเรื่องพีคอดีตสามีเขาเคยเตือนลีน่าจังสงสารพิงกี้สาวิกาชีวิตอาภัพลั่นเคยรู้จักตั้งแต่ปี 2547 แต่กลับมีเรื่องพีคด่าไฟแลบสนั่นเป็นที่สนใจของโลกโซเชียลกับกรณีของนักแสดงและนางแบบชื่อดังพิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมคุณแม่และพี่ชายถูกส่งตัวเข้าเรือนจำภายหลังศาลอาญาไม่ให้ประกันตัวจากคดีแชร์ลูกโซ่ Forex-3D พร้อมด้วยจำเลยในคดีนี้รวม 19 รายที่ถูกแจ้งข้อหาหนักในความผิดฐานทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จล่าสุดวันที่ 21 สิงหาคม65ลีน่าจังหรือลีน่าจังกัญญานักธุรกิจและทนายความได้ออกมาไลฟ์สดพูดถึงของพิงกี้สาวิกาเกี่ยวกับคดี Forex-3D โดยลีน่าเผยว่าพิงกี้น่าสงสารนางได้ผัวดีแต่นางอย่ายอมทิ้งสินสอด300 ล้านเพื่อให้ชีวิตตัวเองมีอิสระเมื่อก่อนก็ไปว่าแย่งผัวเขาธัญญาจนต้องเนรเทศตนเองไปที่ประเทศอินเดียไปแสดงชีวิตอาภัพไงอดีตสามีเขาเคยเตือนนะที่อย่าไปคนรวยนะเป็นหมื่นล้านเลยบอกว่าถ้าใช้ชีวิตแบบนี้บ้านท้ายจะหมดแล้วก็จริงซึ่งลีน่ารู้จักพิงกี้ตั้ง18ปีตั้งแต่ปี 2547 เนื่องจากตอนนั้นตนเองจ้างงานพิงกี้ 50,000 บาทเพื่อให้มาออกงานอีเวนท์ที่ประตูน้ำโดยตอนนั้นพิงกี้ยังเด็กอยู่บางคนบอกเอาข่าวพิงกี้มากลบข่าวการเมืองนั้นไม่จริงหรอกเพราะอัยการสั่งฟ้องใช้เวลาพิจารณาตั้งเป็นปีเขาฟ้องชุดแรกไปแล้วแต่ในระหว่างที่ลีน่าไลฟ์สดนั้นกลับมีสายโทรเข้าหาแม่ลีน่าถามแม่ลีน่าทำอะไรอะค่ะงานนี้ลีน่าตอบกลับด่าชุดใหญ่ว่าไลฟ์สดอยู่อีเหี้ยขีดล่างโทรมาทำไมกูแดขีดล่างข้าวอยู่ช้างรักเยขีดล่างดอขีดล่างทองก่อนลีน่าจะกัดวางสายทันทีทำเอาชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นคลิปดังกล่าวแล้วเข้ามาคอมเมนต์แซวถึงคนโทรเข้ามาเป็นเสียงเดียวกันว่าอาภัพสุดหลังได้รับพรจากคุณแม่ลีน่าไปแบบเต็มๆโดยไม่มีสิทธิ์ได้พูดตอบกลับแม้แต่คำเดียวขอบคุณ TikTok นางฟ้า .comยิ่งกว่าละครโซเชียลแห่แชร์อดีตสามีพูดเหมือนรู้อนาคตพิงกี้เมนสนานปมแม่เตือนไว้ตรงชีวิตจริงยิ่งกว่าละครโซเชียลแห่แชร์อดีตสามีเปิดใจไว้เหมือนรู้อนาคตพิงกี้คอมเมนต์สนานปมแม่ไม่ให้เรียนบังคับแต่ลูกรักแม่ทำเพื่อครอบครัวเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องหลังจากพิงกี้สาวิการวมทั้งคุณแม่และพี่ชายของดาราสาวศาลอาญาไม่ให้ประกันตกเป็นจำเลยคดีแชร์ลูกโซ่ Forex-3D เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม65ถูกแจ้ง3ข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมห่มท่นคนมูลค่าความเสียหายร่วม 2.5 พันล้านบาทพิงกี้ถูกคุมตัวฝากขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางนั้นขณะที่มีชาวเน็ตแชร์เรื่องราวผ่านโซเชียลโดยคลิปจูบี้ขีดล่างวีนัส 456,789 เผยสัมภาษณ์ไฮโซเพชรอดีตสามีพิงกี้ที่เคยออกมาเผยกับสื่อหนึ่งหลังประกาศแยกทางกับพิงกี้ตอนหนึ่งว่าพูดตรงๆนะผมสงสารน้องเขาเพราะว่าตอนจบผมมองไปไกลๆน้องเขาจะไม่เหลืออะไรเลยคนรอบๆเขาเอาไปหมดเพราะผมไม่สามารถจะช่วยอะไรเขาได้ เวลาผมจะระลึกถึงผู้หญิงคนนี้มันไม่ได้มีความรักนะมันมีแต่ความเป็นห่วงแต่มือมันล้วงไม่ถึงเป็นห่วงในที่นี้ไม่ใช่จะเอาเงินไปให้นะในมุมของคนอายุ40กว่าปีถ้าดำเนินชีวิตแบบนี้ตอนจบจะเหลืออะไรซึ่งพิงกี้ก็ออกมาพูดเช่นกันว่าอยากจะบอกว่าอันนั้นมันคือความคิดของเขาเมื่อประมาณตั้งแต่เริ่มต้นแต่งงานกันซึ่งทำยังไงก็ไม่สามารถลบล้างความคิดนี้ของเขาได้อยากจะบอกว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าถ้ากี้ไม่เล่นละครแล้วจะไม่มีเงินหรือจะตายแล้วเพราะครอบครัวก็ยังมีธุรกิจอย่างอื่นที่ทำรองรับอยู่ทุกวันนี้พ่อแม่ก็ไม่ได้บังคับให้กี้เล่นละครโดยมีชาวเน็ตมีการแชร์บทสัมภาษณ์ไฮโซเพชรพร้อมทั้งแสดงความเห็นกันจำนวนมากโดยบอกว่าข่าวพิงกี้นี่ช็อกมาเงียบๆเข้าคุกเลยไปนั่งอ่านสัมภาษณ์เก่าของสามีจริงตรงที่เขาเตือนไว้จะเสียเพราะครอบครัวบ้างก็คอมเมนต์ทั้งเห็นใจและเผยถึงครอบครัวและพิงกี้ชีวิตยิ่งกว่าละครอดีตสามีเตือนไว้ตรงเป๊ะเลยทั้งยังมีการพูดไปถึงว่าพิงกี้ถูกแม่ไม่ให้เรียนหนังสืออีกต่างหากอาทิแตงโมเคยพูดไว้พิงกี้มาเรียนมั่งไม่มาเรียนมั่งเกรด4หมดเรียนเก่งอะน้องเสียเพราะแม่จริงแม่ให้ทำอะไรก็ทำหมดตอนเด็กเหมือนแม่ไม่ให้เรียนเหมือนให้รับงานละครตั้งแต่เด็กพิงกี้ก็อยากเรียนนั่งรถไปกองเห็นคนอื่นไปเรียนก็คิดว่าทำไมเราไม่ได้เรียนมัธยมนางก็เรียนเก่งมากด้วยกลับเข้าวงการได้สุดท้ายพาลูกติดคุกเข้าใจพี่เพชรต้องการดึงน้องมาอยู่กับตัวเองเพื่อให้หลุดพ้นบางอย่างแต่น้องก็รักและเป็นห่วงครอบครัวผู้เห็นถึงอนาคตที่แท้จริงแสดงว่ารู้มาเยอะหลายเรื่องเป็นต้นย้อนชีวิตพิงกี้จากนางเอกแถวหน้าพิษแชร์ Forex เข้าเรือนจำผ่านมรสุมมามากมายไม่จบสิ้นมรสุมชีวิตย้อนเส้นทางวงการบันเทิงพิงกี้สาวิกาจากนางเอกแถวหน้าสู่พิษแชร์ลูกโซ่ Forex ต้องเข้าเรือนจำผ่านมรสุมมามากมายเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วพิงกี้สาวิกาจากนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยล่าสุดเป็นจำเลยคดีแชร์ลูกโซ่ Forex -3D เมื่อวันที่18 สิงหาคม65นางเอกสาวพิงกี้สาวิกาจำเลยที่2และคุณแม่สริญญาชัยเดชจำเลยที่3ถูกแจ้ง3ข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนถูกคุมตัวฝากขังที่ทันตสถานหญิงกลางนอนคุกคืนแรกผ่านไปด้วยดีเครียดลดลงย้อนประวัติพิงกี้สาวิกาชัยเดชเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายน2529 ที่โรงพยาบาลเพชรเวชกรุงเทพมหานครปัจจุบันอายุ36ปีมีพี่ชายอีก2คนพิงกี้มีเชื้อสายไทยอังกฤษจีนมอญและปากีสถานจบคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรังสิตระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาพิงกี้เข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ7ขวบโดยมีแมวมองชักชวนขณะเดินเล่นกับครอบครัวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงเริ่มจากการถ่ายงานโฆษณาก่อนเริ่มงานละครทางช่อง3เรื่องไฟในดวงตารับบทเป็นลูกของจันจิราจูแจ้งหลังจากนั้นมาเล่นละครกับทางช่อง7เรื่องแรกคือวันนี้ที่รอคอยละครที่ทำให้โด่งดังมากเรื่องดาวพระศุกร์รับบทเป็นดาวพระศุกร์นางเอกในตอนเด็กต่อมามีผลงานเพลงในปี 2543 สังกัด GMM แกรมมี่ออกอัลบั้มแนวป๊อปวงบัคบันจี้กับเพื่อนอีก3คนคือวนัสนันท์ ธรรมบูรณวงศ์ ชัชชาพุ่มอ่อนและเจนนิเฟอร์ชวโนวานิชปี2544พิงกี้กลับมาเล่นละครเรื่องปิ่นไพรจากนั้นมีผลงานเรื่องกัสตริยารับบทมณีอินมเหสีของพระเอกาทศรสและยังมีละครน้องเหมียวเขี้ยวเพชรพิงกี้ถือเป็นนางเอกโด่งดังเบอร์ต้นของวงการโดยในปี 2553 พิงกี้ตกเป็นข่าวดังกรณีมีความสัมพันธ์กับสัญชัยเองตระกูลสามีของธัญญาเรศเองตระกูลเกิดข้อพิพาทจากเหตุการณ์นั้นทำให้พิงกี้หายหน้าไปจากวงการและถูกสื่อมวลชนตั้งฉายาอีพิงค์คนเริงเมืองและสารีลีรักก่อนจะเกิดโมเมนต์เซอร์ไพรส์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 พิงกี้และธัญญาเรศได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในงานเที่ยวให้สุดปักหมุดแดนใต้ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยต่างบอกอโหสิกรรมต่อกันและไม่มีเรื่องหมางใจกันอีกหลังเกิดปัญหาปมความสัมพันธ์กับสัญชัยเองตระกูลช่วงปี 2553 พิงกี้มีผลงานในวงการภาพยนตร์คอลลีวูดระยะหนึ่งคือเรื่องม้ากันเดยอจนในปีพ.ศ2555 ได้กลับมาแสดงละครไทยอีกครั้งรับบทนางเอกในละครเรื่องทองประกายแสดและพลิกบทบาทเป็นนางร้ายครั้งแรกในละครเรื่องมารยาริษยาจากนั้นปี 2556 ได้เดินทางไปร่วมงานกับภาพยนตร์ของอินเดียเรื่องอีโมเกเรมเอการวาชูด้านชีวิตรักพิงกี้เคยสมรสกับอิทธิชวลิตธรรมรงค์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ย่านพัทยาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ตามธรรมเนียมศาสนาอิสลามก่อนจะออกมาประกาศข่าวช็อกว่าทั้งสองได้หย่ากันช่วงต้นเดือนตุลาคม 2560 โดยทั้งคู่ไม่ได้มีทายาทด้วยกันปัจจุบันพิงกี้กลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งในฐานะนักแสดงอิสระมีผลงานละครหลายเรื่องอาทิเรือนร่มนิ้วคลับ Friday The Series 12 ตอนรักซับซ้อนให้รักพิพากษาแดทูเลิฟลวงฆ่าล่ารักลายกินนรีดงดอกไม้เรือนชดานางเป็นต้นทั้งยังมีละครที่ค้างอยู่4 เรื่องก่อนโดนคดีเข้าเรือนจำแถมยังผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์อีกด้วยจากพิษแชร์ที่เจ้าตัวหมดเงินเก็บเป็น10 ล้านล่าสุดพิงกี้ถูกโยงเอี่ยวคดีแชร์ลูกโซ่ Forex-3D เป็นแชร์ลูกโซ่ที่ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมลงทุนซื้อเงินตราต่างประเทศซึ่งคดีนี้มีผู้เสียหาย 9,804 คนยื่นหนังสือร้องเรียนในเดือนตุลาคม2562 มูลค่าความเสียหาย 2,489,823,321.52 บาทโดยพบว่านายอภิรักษ์ โกดาธิเป็นตัวหลักเริ่มต้นแชร์ลูกโซ่ Forex-3D ก่อนไปชักชวนคนมาร่วมตั้งบริษัทหลายบริษัทมีบริษัทลูกบริษัทหนึ่งที่พี่ชายพิงกี้ไปร่วมถือหุ้นและอีกบริษัทแม่พิงกี้และพิงกี้ร่วมถือหุ้นคนละ10,000 หุ้นด้วยพิงกี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นผู้เสียหายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบการของ Forex-3D จนกระทั่งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม65 ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพนักงานอัยการสำนักอัยการคดีพิเศษ4ได้ยื่นฟ้องพิงกี้และมารดารวมถึงพี่ชายกับพวกรวม19 คนเป็นจำเลยฐานกระทำความผิดโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฉ้อโกงทางพิงกี้และแม่ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ทางศาลไม่อนุญาตเพราะอัตราโทษสูงมูลค่าความเสียหายสูงและกลัวหลบหนีทั้งสองจึงถูกคุมตัวฝากขังที่ทัณฑสถานหญิงกลาง